สวัสดีครับวันนี้จำพามาทำความรู้จักกับเกม Robo Recall ในแว่น VR ของ Oculus Rift นะครับเราจะมาดูกันว่าในเกมเนี่ยแตกต่างจากการเล่นบนจอทีวีธรรมดายังไงแล้ว VR มันจะสมจริงขนาดไหนนะครับ Welcome back. There are reports to file. เราจะมาที่ศูนย์บัญชาการของเราก่อนนะครับการเดินเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราเดินได้แต่เนื่องจากในบ้านแต่ละคนเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเห็นไหมครับเราเดินซ้ายเดินขวาได้เราเลยใช้การวาร์ปแทนเพราะว่าเราต้องเดินไกลขนาดนั้นเนี่ยรับรองเราชนข้าวของตกแตกหมดครับเราจะใช้การวาร์ปซึ่งการวาร์ปเนี่ยเราจะใกล้ไกลเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็มุมมองว่าเราจะมองทางทิศไหนก็คือขึ้นอยู่กับลูกศรที่เราจะหันนะครับนะครับเราสามารถวาร์ปไปได้ทีนี้มาดูมือของเรากันอันนี้คือมือที่เราถือ Touch Controller ไว้ซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนมีมือเราจริงๆอยู่ในเกมเลยนะครับเราสามารถกำชูนิ้วชี้ชูนิ้วโป้งแบได้หมดนะครับไม่ใช่การกดปุ่มนะครับแต่เป็นการชี้นิ้วของจริงชี้นิ้วจากนิ้วเราจริงๆชูนิ้วโป้งจริงๆชี้นิ้วชี้จริงๆกำจริงๆแบจริงๆนะครับมันแทนมือของเราเลยเหมือนความรู้สึกสมจริงมากนะครับทีนี้เราจะมาดูการหยิบจับของกันแล้วใน VR เนี่ยมันเป็น3มิติเราสามารถเดินสมมติเราจะเดินได้นะครับเดินรอบๆเพื่อจะดูสิ่งของก้มสูงได้หมดหยิบสิ่งของมาดูนะครับที่เป็นวงกลมๆเนี่ยเราสามารถหยิบได้เราลองเอามือหยิบมาเห็นไหมครับหยิบมาดูใกล้ๆสิมันเป็นยังไงบ้างนะครับหยิบกระชากนะครับเราเคลื่องทิ้งเรากำอยู่แล้วก็แค่เคลื่องลักษณะเคลื่องก็คือปล่อยมือออกไปเหมือนของจริงนะครับหยิบก็หยิบออกมาเคลื่องออกไปเหมือนของจริงนะครับเราจะใช้การวาร์ปแทนการเดินนะครับจะมาเลือกด่านกันเอาด่านง่ายๆก่อนนะครับว่า We are detecting some kind of ข้างในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ Robo Ready values you ในเกม VR เนี่ยจะไม่เหมือนในจอ LCD ก็คือว่าเราจะอยู่ในโลกเหมือนโลกของจริงคือ360องศาจริงๆมีบนหัวมีด้านหลังมีใต้ดินเพราะฉะนั้นเราต้องดูศัตรูให้รอบทิศนะครับเรามองขึ้นไปเราก็จะเห็นเหมือนโลกของจริงเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกในเกมจริงๆแล้วนะครับเรามีมือของจริงนะครับเราสามารถวาร์ปเทเลพอร์ตไปจุดที่เราจะต้องการยืนได้เราใช้ปืนกระแทกกระสุนจับเราตีกระสุนจับได้เห็นไหมครับยิบขยาวโยนมันทิ้งเราทำได้หมดนะครับในโลก VR ยิบกระสุนเห็นไหมครับกระสุนโยนจับโอ้โหยังกับจอนบูค่อนข้างจะเหนื่อยเล่นเกมพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้แค่ตัวอย่างจริงๆแล้วศัตรูจะมาเยอะมากโอ้เราต้องคอยหลบจริงๆนะครับเราต้องคอยเดินหลบด้วยปืนของเขาเราสามารถเก็บปืนของเขามายิงได้ปืนเนี่ยจะมีกระสุนจำกัดอยู่ที่12 20 20นัด22นัดแล้วแต่ชนิดของปืนนะครับLookout agent incoming. That robot has a powerful shield agent 34. Get ready for a tough opponent. Destroy the shield. เราตีกระสุนกลับง่ายดีนะครับระยะเนี่ยในเกมเนี่ยจะเท่ากับของจริงเราต้องเคลื่อนไหวตัวจริงๆนะครับเรามีปืนใหญ่เรามีปืนเนี่ยอยู่ที่
เราสามารถยืนเดินหลบกระสุนจริงๆได้นะครับการที่เราฟาดกลับจะไม่ค่อยแม่นเท่ากับเราหยิบแล้วก็เราเคลื่อนกลับเราหยิบแล้วเคลื่อนกลับเนี่ยเราจะแม่นกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงสู้เรายิงจริงๆเลยดีกว่านะครับเราต้องดูให้รอบด้านเพราะว่า VR เนี่ย360องศาเราต้องมองบนมองล่างให้ทั่วนะครับยิบมันมาเขย่าเพื่อมันทิ้งไปนะครับเพื่อครับเกมใน VR มันจะสมจริงมากถ้าเจอตัวพวกนี้เราอาจจะอ้อมไปยิงข้างหลังมันจะได้ไม่มีคิวป้องกันเราโอเคผมขอจบการรีวิวเกมนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ